ยังไม่มีสูตรใครไหนตายครับตายครับนี่คือขั้นตอนการถ่วงใบสร้างเลยเนาะเออที่แรกก็ต้องสร้างนี่เพื่อมันมากวันตัวได้จริงตัวไหนหนักมันจะลงมาใช่ไหมตัวสี่หนักแน่นอนตัวไหนหนักมันจะลงมามันได้แล้วมั้งน้ำหนักมันได้ไม่เท่าไหร่ถ้ามันหนักมากมันจะดิ่งที่เดิมใช่ไหมมันจะดิ่งเราสิต้องชั่งก่อนนะครับชั่งตั้งแต่ชั่งไม้ตั้งแต่ตัดนะฮะเทียบก่อนพอเราสิก็ชั่งอีกชั่งตั้งแต่ก่อนจะตัดก่อนจะสระเราค่ะเอาไม้มาชั่งก่อนเพราะมันนะไม้บางไม้เนื้อเล่นไม่เท่ากันมีลมด้วยนะก็เลยหมุนต่อไม่แต่ถ้ามันไม่ดิ่งลงล่างก็โอเคไปเหื่อมากับผมเห็นคนเลยเอาเพราะว่าคนสร้างไว้กันแล้วสร้างแล้วไปสร้างอีกหัวเนาะโอ้ยผมเป็นบ่อๆก็ที่ติดลิ้นควายบ่อๆอันนั้นที่ว่าที่เอาลดหลากว่าเกิน180ทีนั่นหมดยกไปแล้วเกิน180ไม่รีบอ่ะอันนั้นที่ว่าลดหลากโอ้50ประโยคเด็กสี่ก็คือเกิน180เต็มร้อยโอ้ยบวกนี่ขั้นตอนการถ่วงใบจะใช้สีโป๊ซ้ำนี่ละมือให้โยนแม่หลวงเขาลูกแล้วไม่ได้ถอนนะไม่ได้ถอนถอนถอนเยอะไปวะเฮ้ยถอนหรือฝังซ้ำนี่ก็มุนละลูกเนี่ยลูกน้อยๆก็มุนเนี่ยลองหนึ่งเราไปเอาแหวนที่โน่นมาแล้วลูกแล้วก็ตะปูนะถอนแหวนใหญ่ๆแหวนทวงตัวนี้ดีกว่ามั้ยเดี๋ยวจะได้ทวงนี่มันต้องลงด้วยสองเบอร์นี่ก็ตัวที่สองมันเบาเพราะเขาหน่อยเบาเยอะเสือขึ้นมาเสมอคนสั่งไปก็ตาก็ดี